You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach, brought to you by SCB. Real money, real people, real problems. Hello, Hello, the Money Case by the Money Coach กลับมาพบกันทุกวันจันทร์นะครับสนุกสนานกับเรื่องเงินทองนะครับที่จะทําให้เงินทองเป็นเรื่องที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับก็ตอนที่แล้วนะครับเราได้ทําความรู้จักกับเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับแล้วก็อาชีพนักวางแผนการเงินนะครับทีนี้ตอนทิ้งท้ายเนี่ยนะครับแม้มันจะจบอยู่แล้วจะจบสวยอยู่แล้วนะครับก็มีพ์าต่อนะครับที่พูดคุยกันถึงว่าเอะดูเหมือนนักวางแผนการเงินเนี่ยน่าจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองของลูกค้านะครับ เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีอิทธิพลกับความคิดของลูกค้าพอสมควรนะครับในตอนนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันนะครับต่อกับทั้ง A a นะครับเอคมีแล้วก็ A i n s u r เนะครับว่าเอ้ยเราจะมาคุยกันว่าถ้าเราอยากหรือสนใจจะใช้บริการของนักวางแผนการเงินเนี่ยนะครับเราต้องดูยังไงนะครับว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาด้านการเงินที่เราพึ่งพาได้ นะครับก็ขอต้อนรับแขกของเรานะครับทั้งสองานเหมือนเดิมครับขอเสียงบมือครับในมือที่นั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเอาละคราวนี้เรารู้จักนักวางแผนการเงินไปแล้วนะครับเอครับคนที่เป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยที่ดีผมจะว่าที่ดีขี่เส้นใต้เนาะเขาน่าจะปฏิบัติต่อลูกค้าหรือให้คําแนะนํากับลูกค้าในลักษณะแบบไหนอย่างไรบอกไว้ให้กับผู้ฟังคอย คอยสังเกตนะถ้าใครบอกว่าสวัสดีคุณผมเป็นนักวางแผนการเงินจะมาช่วยดูแลของเงินของคุณนะอ่าเอครับคือคือคำว่าด,ดีเนี่ยมันมันสั้นนะครับพี่แล้วคนก็ชอบสั้นๆครับแต่ว่าอธิบายขยายความเนี่ยมันมันยาวนะอ่ามันมีมิติเยอะแยะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งในการประเมินเขานะครับครับพราะนั้นถ้าถ้ายังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วผมผมอยากให้ฟังตอนที่แล้วนะว่าเราควรจะมีความรู้ระดับหนึ่งก่อนก่อนไปเจอเขา นะครับไม่ง <sheets> ั <left> ้นประเมินไม่ไ <room> ด <ing associated> ้หรอกโอ้แสดงว่าอันดับแรกก่อนเลยนะคุณน่าจะมีความรู้การเงินในซักระดับหนึ่งรู้ทัานะครับรู้ทันเขาต้องรู้ทันเขาคือคราวนี้สมมติว่ามีแล้วเนี่ยข้อสังเกตที่ที่ผมคิดว่าเอาง่ายๆที่ที่พอจะดูได้นะครับก็มีประมาณ3มเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเขาจะอิงเป้าอิงเป้าเราหรือว่ามีเป้าหมายของเราเป็นศูนย์กลางอนั้นมาถึง มันจะเริ่มจากการรับฟังเป้าหรือว่ารับความต้องการของเราก่อนแล้วก็ไม่ใช่รับแบบรับหมดคือเขาก็จะเหมือนอาจจะมีการตรวจสอบตรวจทานให้ด้วยว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่อย่างนี้ไหมคือคือผมผมมักจะคุยกับน้องในทีมว่าเราไม่ใช่คนจดออเดอร์นะอืถ้าเราเป็นคนจดออเดอร์เราก็แค่คุณลูกค้าต้องการอะไรครับสจมมา่นนี้นแต่เราเองก็ต้องมีลักษณะของการมีรับมีความรัดชอบการตรวจสอบตรวจทานให้เขาด้วย เช่นออเดอร์บางอย่างเขียนปุ๊บเราสะกิดใจว่ามันมันใช่เหรอ,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 อจะ,กะเกษียณด้วยเงินสองล้านเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคือเลยครับพี่จะเกษียณสองล้านค่ะโอเคไหมหรือบางคนวางแผนแต่งงานอย่างเงี้ยแต่ว่าลืมคิดเรื่องสินสอดบางคนวางแผนซื้อรถแต่เราเห็นราคารถแล้วเรารู้สึกว่าราคานี้มัน เขาบอกจะดาวห้าปอมันดาวลดหเร์เมันมันไม่ใช่ลักษณะมันไม่ใช่แพ็กทีสปกติในตลาดนะคืออันนั้นคือเป้าเนี่ยเรารับมาเขาจะรับเป้าไปโดยช่วยพิจารณาเป้าให้ด้วยแล้วมันจะรอบด้านก็คือฟังเราแต่จะมีสอบถามสอบทาะเพื่อเพื่อเช็คอันนี้อันนี้คือสิ่งแรกที่ผมคิดว่าเช็คได้นะครับแต่ว่าถ้าข้อสังเกตหนึ่งถ้าเป็นนักขายนะอส่วนใหญ่เขาจะอยากได้บัตรเจ็ตเรา เออพี่เอมีเงินสักเท่าไหร่ไหวสักเท่าไหร่อ่าไหวเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าการถามบัตรเจตคือผิดทุกกรณีนะครับยังไงสุดท้ายก็ต้องรู้บัตรเจตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาบัตรเจตเป็นตัวนําเนี่ยพึงสังหอนไว้ได้ว่าอาจจะมีการเสนอขายอะไรตามมาเพราะว่าคาถามเชิงบัตรเจตเนี่ยเป็นคําถามที่ง่ายครับที่เราจะเสนอผลิตภัณฑ์อ่าสมมติว่าผมรู้ว่าเนี่ยลูกค้ามีบัตรเจสสามหมื่นในหัวผมอาจจะคิดโปรเซสอย่างรวดเร็วว่าสามหมื่นเนี่ยอันนี้ประมาณนี้ได้คอมได้เท่าไหร่แล้วสิ่งที่อยู่ในหัว นักวางแผนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าลูกค้าต้องการอะไรก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องว่ารถนี้เราจะได้อะไรใช่ไหมครับันกลายเป็นว่าเขาผูกกับเป้าหมายเขาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เป้าหมายเราแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะข้อสองก็คือคือเขาจะช่วยดูความสอดคล้องอดูความสุดโตง่งดูอะไรให้ว่าเออเราลืมคิดเรื่องนี้ไปหรือเปล่าอเอ๊ะจะแต่งงานตอนอายุสี่สิบเนี่ยม,มัน อายุมากเกินไปไหมเอ๊ะจะมีลูกตอนสี่สิบเนี่ย<อ>มันมากเกินไปไหมเอ๊ะหลังกษียณแล้วจะซื้อบ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมันโหดเกินไปไหม<อ>นะครับจริงๆงมันก็รวมกับข้อแรกอะคือคเขารับเป้าแล้วก็คอยเป็นเหมือนกับกาดเดียนคือผู้พิทักษ์ให้เราด้วยอันนี้ยังไม่ทันวางแผนเลยนะครับ<อ>แต่ว่ามีการช่วยช่วยดูช่วยอะไรให้แล้วนะครับแล้วยิ่งพอวางแผนเสร็จมาได้เป็นแผนเนี่ยเขายิ่งจะลงได้ลึกกว่าน,นั้นว่า<อ>ที่อันนี้เขายังไม่อยากให้รีบซื้อเพราะว่าอะไรอ่าแล้วก็ข้อสามก็เป็นเรื่องของ ถ้าง่ายๆคือต้องมีการทำงบการเงินอืถ้ามาถึงแค่คุยเข้าคร่าวแล้วแนะนำได้เลยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ละคืองบธุรยงบการเงินเป็นภาษา,ษาธุรก<ช>ิจนะครับ<ช>แล้วก็<ช>เป็นภาษาการเงินด้วย<ช>ดังนั้นเราจะให้ให้คำแนะน,นำใครสักคนเนี่ยโดยที่ไม่รู้ข้อมูลละเอียดงบดุลงบกระแสะเงินสด<ช>มันเป็นไปไม่ได้เรายิ่งงานของนักวางแผนการเงินเนี่ยเรายิ่งไม่ได้ไม่ได้ดูงบวันนี้วันเดียวด้วยเพราะดูงบวันนี้วันเดียวเล่ะจะเห็นว่าเขามีกำลังเหลือเหลือเฟือเลยใช่แต่เราต้องประมาณการไปข้างหน้าด้วย เช่นว่าอีกเดียวเขาจะแต่งงานเดี๋ยวเขาจะเป็นคนที่มีลูกกันะเดี๋ยวต้องมีความรับผิดชอบอย่างอื่นรายจ่ายเขาจะเปลี่ยนดังนั้นคือสายนักขายเนี่ยบางครั้งวันนี้ลูกค้ามีเงินพอขายเสร็จปุ๊บจบเพิ่งไปรู้ว่าอีกเดียวเนี่ยเขาจะไม่พอนะแล้วสินค้าที่ขายไปตรงนั้นเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้ถ้ายกเลิกมันเสียหายเยอะอะอย่างเงี้ยถ้าเป็นแพนเนอร์จริงๆเขาควรจะรู้ตั้งแต่วันแรกๆว่าเฮ้ยอันนี้มไม่ได้แม้วันนี้เงินจะเหลือแต่ดูไปแล้วอีกสองสามปีเนี่ยเงินตรงนี้มันจะบางลงมากถ้าเขาต้องเเเลิก้าจะสียทัง เงินที่เสียไปคือขาดทุน<อ>แล้วเขาจะโดนทั้งค่าปรับทางภาษีต้องอยุ่งยากกับทางการอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นงบการเงินสำคัญทั้งวันนี้ทั้งงบประมาณการมันก็กลับไปสู่เบสิกนี่คือความรู้พื้นฐาน,นจริงๆเนาะงบการเงินนี่คือมันคือเบสิกจริงๆนะเนาะก็คือกลับไปตรงนั้นซึ่งมันก็ถ้าพูดคาว่าวางแผนแสดงว่าเราต้องเห็นอะไรข้างหน้าคถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องคุยถึงเรื่องที่เห็นข้อมูลของเราเห็นอะไรข้างหน้าแล้วช่วยเราเตือน ช่วยเราย้าช่วยเรา,เรา,เ,ราเราวังใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแค่เรื่องงบการเงินเรื่องเดียวเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นวิธีปฏิบัติงานของเขาด้วยเพราะว่าแค่จะทํางบการเงินให้ได้เนี่ยก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วครับใช่ใช,ใชแล้วมันจะลูกค้าเองก็ต้องเตรียมอะไรมามหาศาลแล้วครับเอาแค่งบการเงินมันไม่ได้มีแค่รายรับรายจ่ายนะมันมีเรื่องของทรัพย์สินบางคนมีที่ดินอยู่นั่นอยู่นี่ประกันอีกบางคนมีประกัน สามสิบเล่มเราก็เคยเจออย่างเงี้ยครับคว้ามาให้หมดต้อมาให้หมดอ่ะเออแต่ว่าบางครั้งมันหนักเราก็จะขอให้ถ่ายรูป <laughs> เป็นบางหน้ามาให้ดูอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมีไหมเอแบบ <c oughs> พอพูดอย่างเงี้ปุ๊บต้องเอานู่นนี่มาปุ๊บยุ่งยากอ่ะมีครับไม่ทําเลยเราก็ยินดีครับก็คือจบเลยเนาะก็คือแบบว่าพอเราบอกว่าพี่ผมจะวางแผนให้พี่อ่ะผมต้องรู้ข้อมูลินฟอร์มเปชั่นพี่เนาะอย่างเบสิกที่สุดผมต้องทำา๊การเงินให้พี่ได้เนี่ยพี่ต้องเอาข้อมูลนี้มาให้ผมไปเลยเหรอจริงๆถ้าเป็นทีมเราเนี่ยเอนางให้เกียรพววย่า เราทำงานนี้รายได้ไม่ได้เยอะนะครับเราทำเพราะว่าเอาความรักนําคือเอาความเอาแพชชั่นนำ ช่ไหมเหมือนกระแสยุคนี้นะครับเอาละครับเชิญเขาขอสร้างอิสะไเลชันนะคือเราเอาความรักนําเราความตั้งใจนําเองนั้นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือเราเอาเวลาที่เราควรจะอยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักแล้วก็แพนเนอร์ของเราหลายคนมีลูกเอาเวลาที่ควรจะให้ลูกไปนั่งอยู่กับลูกค้าที่เขาก็ไม่พร้อมไม่เชื่อในแนวทางเรามาลอสกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เนาะเราเคยเจอหลายเคสครับลูกค้าให้เราไปนั่งรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงลูกค้ามองเราเป็นเหมือนค่ารับใช้อย่างเงี้ยซึ่งมัน ไม่ใช่นะถ้าบทบาทคําว่านักวางแผนหรือที่ปรึกษาเนี่ยคือผมด้วพวกเราก็มีเกียรติระดับหนึ่งมไม่ได้ไปขอนะครับคือดังนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ยินดีให้ข้อมูลเราเรายินดีมากเลยครับแล้วก็แยกย้ายเหรอวะแล้วก็ช่วงหลังใบสมัครเราในเวฟเนี่ยถ้าใครมาสมัครก็คือเขาต้องตอบก่อนเลยว่าเขาจะให้ไหม แค่เขาติ like ๊กว่าไม่ให yeah. ้จะไม่มีข้อม uh ูลอย่างอื่นให้กรอกเลยครับแกไม่ให้มาแล้วเขาจะไปวางแผนได้แกงไงวะค่อนข้างเล่นตัวนิดนึงเออยิงได้เกละศักดิ์ศรีเออใช่แต่มันสําคัญจริงๆนะถ้าอใครบอกว่าวางแผนโดยไม่มีข้อมูลได้เนี่ยโอ้ผมค่อนข้างจะเอนไปทางขายนะพี่ว่านะครับก็ถ้าอันนี้ขอเสริมของพีเอแล้วกันในเรื่องของการดูว่าใครเป็น ที่ปรึกษาการเงินที่เขาใครมาทําหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินเราจริงๆรุนแรงนะครับไม่ไม่เห็นไหมครับต้องบอกให้เอยังมือเพราะว่าเอเป็นคนที่ควรในวงการรักทุกคนครับก็จะเห็นว่าที่พี่เอพูดมา3ข้อเนี้ยไม่มีคําว่าคุณวุธมาสักคำเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ย ก็เราก็ดูจากคุณวุฒิได้ไหมว่าเขาคุณอลิฟายอะไรแบบนี้มันต้องมีตัวสอนสามสี่ตัวคุณเอ๊ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายความคุณนวุฒิดีกว่าครับคุณนวุฒิเนี่ยเพื่อเพื่อให้เคลียร์เนาะมันจะมีสองประเภทก็คือประเภทหนึ่งก็คือใบอนุญาตหรือว่าไลเซนส์นะครับใบอนุญาตหรือไลเซนส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีขั้นต่ําในทางกฎหมายถ้าไม่มีแปลว่าถ้าไม่มีก็คือเรากําลังทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเลไนะครับไม่ว่ามาตรดานพื้นฐานต่อให้สิ่งที่เราแนะนําอยู่ต่อให้สิ่งที่เราแนะนําอยูู่นนั้ถก แต่เราไม่มีใบอนุญาตเราไม่มีสิทธิ์ทําหน้าที่นี้ได้ไหมใช้คํานี้ได้ไหมใช่ครับถ้าไม่มีใบอนุญาตก็คือเราไม่มีสิทธิ์ทำหน้าที่นี้ตกไปได้เลยครับดังนั้นลไลเซ็์ยังเป็นอะไรที่ขั้นต่ําอ่าซึ่งพยายามจริงๆก็สอบกันได้ทั้งนั้นนะครับเอาตรงๆคือคนที่สอบบ่อยอาจจะสอบหรอบเจ็รอบก็ก็ผ่านกันได้ชอบคำนี้ครับบางคนเก่งสอบรอบเดียวก็มาได้เลยอะไเงี้ยแปลว่าเราไม่สามารถ คือมนุษย์ชอบชอบหาทางลัดนะครับวิธีดูเขาเก่งนี่ไงเขามีอันนี้ออ๋อมันก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคนก็แต่เองมันจะบอกว่า ใครตั้งใจหน่อยศึกษาหน่อยสอบได้สอบได้ทุกคนไอ้คุณวุฒิเนี่ยมีกันได้อันนี้ลายเส้นก่อนลายเส้นก่อนใบอนุญาตนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นคุณวุฒิทางวิชาชีพอ่า professional certificate คุณวุฒินะครับในวิชาชีพจริงๆมันแบ่งเป็น2ทางเลยคือคุณวุฒิด้านความรู้กับคุณวุฒิด้านยอดขายนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณวุฒิด้านความรู้ก็จะมีอยู่ 2- 3สาอย่างก็ ถ้าเกิดว่าผ่านผ่านก็แปลว่าคือคุณวุฒิมันก็บอกได้อย่างเดียวครับว่าถ้าเกิดคุณผ่านคุณวุฒินั้นแปลว,ว่าคุณรู้อ่าอย่างาความรู้แต่มันเป็นความอย่าลืมว่ามันเป็นความรู้เชิงวิชาการอ่าถ้าเกิดค,คุณได้คุณวุฒินี้แปลว่าอ่ะคุณคุณลิฟายความรู้เชิงวิชาการนะครับแต่ในทางปฏิบัตินี้มันมีปัจจัยอื่นๆมากมายแล้วอีกอย่างคือการที่บอกว่ารู้ไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้ความรู้นั้นในทางที่ผิดหรือไม่อ่าโอเคบางคนเนี่ยพยายามเอาจนได้ แต่ได้เสร็จแล้วมันก็ไม่มีกระบวนการไปตรวจสอบนะว่างานนี้มันเป็นการทํางานในที่ลับนะครับถ้าเอาตรงๆก็คือเรากับลูกค้าอยู่กันในที่ลับอ่าคุยกันสองคนะจริงๆก็ไม่ลับหรอกครับก็เป็นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรือออฟฟิศแต่ว่าผู้ฟางตอนนี้คิดตามไปแล้วฮะข้อมูลฉันจะรู้ว่าไหลไหมเนี่ยเราไปติดต่ออเวนเจอร์นี่เราจะต้องอยู่ในที่ลับยงสองต่อสองอย่างนั้นหรือไม่ใช่ที่ที่ผมที่ผมหมายถึงเนี่ยคือเรา กำลังคุยกันแบบไดเรกอ่าไม่ได้มีคนอื่นมารับรู้ด้วยดังนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเวทีให้คำปรึกษาชั้นยอดหรือจะเป็นห้องเชือดก็ได้อืมกีดเส้นใต้ห้องเชื่อดนะครับราดูฟังครับผมครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือคุณอาวุธด้านการขายแปลว่าถ้าเกิดคุณขายติดถึงระดับนี้คุณก็ติดคุณอาวุธนั่นแสดงว่าคุณอาวุธทางด้านการขายมันแค่บอกอย่างเดียวครับว่าคุณคุณขายถึงอ่ะคุณขายได้เท่านี้มันมันบอกไหมครับว่าคุณภาพของการขายเป็นยังไงอออคุุณวธขขง การศึกษามันบอกไหมครับว่าคุณภาพของคําปรึกษาเป็นยังไงเป็นยังไงมันไม่ได้บอกครับแปลว่าีเรากำลังถกเรื่องการศึกษานะครับปริญญาอาจจะไม่สะท้อนทุกอย่างนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมต้องบอกเหมือนกันนะว่าไม่ใช่แปลว่าคนที่มีคุณวุฒิด้านการขายไม่ดีนะครับคนละเรื่อง ช่นคือมันอย่างเอ๊ว่าไงว่าการขายมันคือยังไงมันต้องมีการเกิดมีการแนะนําแนะนำไปตามันอยู่แล้วเพระว่ามันจะเป็นการขายที่ดีหรือไม่ดีถูกไหมเป็นลองไม่ได้ลองได้ใช่กหมความรู้นั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องการยอดนั้นมาอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเราเราต้องหาข้อพิสูจน์นะครับแต่ที่ผมพูดเรื่องคุณวุฒิเรื่องการขายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยเราเจอบางคนที่ติดคุณวุฒินั้นทั้งๆที่เกิดจากการขายที่ผิดด้วยซ้ํา อืมเช่นไปขายลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย uh huh. ติดแล้วก็ยอดหรือวอลุ่มมันได้ยอดมันหรือวอลุ่มมันได้ uh huh. อย่างเงี้ยแปลว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นมีปัญหาสองฝั่งเลยคนที่ได้เซอร์ด้านความรู้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้มันในทางที่ดีหรือไม่ uh huh. เช่นกันคนที่ได้เซอร์ด้านยอดขายก็ไม่รู้ว่ามันเขาได้มามันด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ถ้ามันมา,า,าด้วยวิธีการที่ถูกต้องมันมันจะเป็นสิ่งที่เขาควรภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่ของเราเนี่ยแหละเราอ่ะจะต้องไม่หาทางลัดเชื่อไปหมดว่าถ้าเขาได้อันนี้แล้วคือดีเท่าได้นี้แล้วคือดีอคือทุกวันนี้มันยิ่งมีโปรโมทอยู่ด้วยครับว่าติดอันนี้ เก่งคุณเป็นที่ปรึกษาที่เก่งหรือว่าด้านทางด้านยอดขายหรือด้านการความรู้นะครับในเขาโปรโมทกันอย่างนี้กันแต่ที่เราพูดนี่คือเราอยากเตือนสติว่าเฮ้ยจริงๆมันมันไม่ใช่ทั้งหมดนะจะ<ต>รู้ยังไงก็ต้องเนี่ยครับใช้ทังนั้นเราเองก็ยังต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่ยังต้องมีความรู้เบสก็กลับมาที่ผู้มาขอรับคำปรึกษาใช่ครับนะครับคุณก็ต้องเนาะฟังวิเคราะห์เป็นไปตาม3มข้อที่พีเอพูดไว้ใจอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นกาลเรากำลังจะบอกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่กําลังเดินเข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ยพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเขามีโอกาสมากนะที่เขาจะเจออะไรก็ได้สรารพัดส,สรารพันถู <c ười> ออกไหมเพราะฉะนั้นสามสองสามตัวอย่างเนี้ยสามหัวข้อเนี้ยก็คือสิ่งที่อยากให้เราลองพิจารณาในเบื้องต้นนะเพราะนเท่าที่พี่ดูผู้ใช้คำนี้คำนี้ได้ไหม process มันไม่เหมือนกันวะกระบวนการที่เขาเขาแอ p r o a หรือเขาคุยกับเราเนี่ยมันมีความต่างถ้าคือดีกรีของความต่างมันมีระดับอยู่ครับบางทีม ถ้าเกิดชัดเจนมากนี้ออเห็นเลยอ่ามาตรงนี้ตั้งใจจะขายอยู่แล้วอันนี้ตั้งใจจะมาเก็บข้อมูลวางแผนแต่ผมคิดว่าจากประสบการณ์คือตอนเนี้ไอกระบวนการนี้มันเริ่มเหลื่อมกันมากขึ้นเริ่มมีความาใกล้เคียงใช่ครับ<ม>ก็คือว่าเขาเปลงและยากขึ้นทุกทีไว้เขาก็อาจใช้กระบวนการแบบที่ถูกต้องตามที่เราเนี่ยแนะนํากันมาเขาก็เก็บข้อมูลนะฮะเขาก็เก็บข้อมูลเขาก็วิเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสไปปรึกษา มันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันม,มันรู้สึกได้อ่ะผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่านคนที่ถ้าเราจริงใจกับเขาจริงๆอ่ะผมว่าเขาเขารู้สึกได้เขาสัมผัสผดได้เขาสัมผัสได้ว่าเอออันนี้เขาเฮ้ยให้คําปรึกษาเพราะเขาเป็นห่วงเราจริงๆนะเขานะเฮ้ยนะงั้นมันแทบจะต้องงี้หรือเปล่าเอคือสุดท้ายมันก็คือเราต้องรู้ครับต้องต้องนะเข้าใจนตนทญาณเราครับเข้าใจเรื่องการเงินประมาณหนึ่งแล้วก็การจะตัดสินได้มันบางทีอาจจะต้องลองเข้าไปคุยลองเข้าไปนั่งฟังถึงจะเห็นกระบวนการที่เขาทํากับเราคือคือโลก เนี้ยยุคเนี้ยมันมาถึงยุคผมเรียกเองนะครับจริงเจ็ดเทสสามครับผมคือในเมื่อคนฉลาดขึ้นคนที่จะไปทำมาหากินกับคนฉลาดเขาก็ต้องฉลาดกว่าอืมในนั้นเรื่องจริงเจ็ดเขาก็ย่อมต้องพูดให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้มาถึงก็อืมคนนี้ดูดีมีหลักการที่ถูกต้องแต่ส่วนที่เทสสามนั่นแหละที่น่ากลัวเพราะบางทีมันจะรีเลทกับผลิตภัณฑ์ที่เขาจะขายแล้วเรื่องเทสนี้ก็ยังมีสองประเด็นหนึ่งนะครับคือมันเทสเพราะเขาถูกสอนมาผิด คือตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเท็จถูกกล่อมกล่าวมาแบบนี้แหละกับอีกแบบคือมันเท็จเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันเท็จแต่เขาก็ยังใช้มันอยู่อคือเนี่ยนี่เลวมากอันหลังนี่แหมจะใช้คําที่มากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับแมติดไมโครโฟนนี่นี่คือความความยากนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้จํากัดนะครับว่าเราจะปรึกษาคนได้คนเดียวอืก็เหมือนหมอเหมือนเดิมครับเราก็ยังสามารถซีกเซคเกอร์โอปิเนียนได้หาหมอคนที่อยู่เราก็มีโอกาสจะแวะไปคุยกับหมอท่านหนึ่งว่า เคสเดียวกันหมอมีความเห็นยังไงหรือในบางประเด็นเลยเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการถามคําถามเป็นเรื่องๆกับคนที่แบบเขายินดีจะตอบอย่างเช่นสมมติถามมาที่เพจมานิโคนเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนหนุ่มก็ยินดีตอบใช่ไหมครับ,รบถ้ารอได้ครอได้หนึ่งแถวมันยาว <laughs> นะครับคือเราไปถามกับกับผู้รู้หลายๆท่านก็ได้แต่ว่า ก็ต sure ้องดูหน่อยว่าเขารู <c oughs> <c oughs> <t <t Alter, ้ไหมนะครับเราก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันเพราะคนไทยชอบแสดงความคิดเห็นครับดังนั้นดังนั้นพอเราไปถามอะไรเนี่ยต้องใช้ว่าแสดงความเห็นครับเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรเขาแสดงความเห็นออกมาเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังแต่ว่าอย่าไปจํากัดตัวเองอยู่ว่าเราจะต้องเชื่อคนนี้เท่านั้นนะครับกระทั่งอย่างเนี่ยพูดดูเหมือนกับยกตัวเองนะยกทีมเอเวนเจสต์แพนเนอร์พวกมึงดีนักใช่ไหมคือกระทั่งทีมของผมกูก็หมดแล้ว แ็้เร่เหมือนที่คุยปกติแล้วแม่ใหม่ไมาขวางนี่กะทั้งทีมทีมพวกผมเองเนี่ยพวกเรายังต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบกลับสอบฐานข้อมูลฟีดแบ็กจากลูกค้าเลยว่าเออเเนาะที่หน้างานอ่ะอย่าลืมนะเวทีนั้นเป็นห้องลับระหว่างคุณกับแพลนเนอร์โฟลเดอร์ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องอ้อมกลับไปทางลูกค้านิดนึงเราก็ต้องกลับไปดูว่าในประเด็นที่ได้รับคําแนะนํามามีอะไรที่สงสัยไหมมันแปลกๆมีอะไรที่เคลือบแคลงไหม แล้วถ้ามีอะไรที่น่าห่วงเนี่ยเราก็ให้เบอร์ให้อีเมลอะไรเขาที่เอาไว้แจ้งเราได้ก่อนอคือคืองานนี้ไว้ใจกันไม่ได้ครับตลอดทางอีเวนต์อยู่ทีมเดียวกันก็ยังต้องมีเรื่องกดเรื่องการดูแลการซูเปอร์วิชั่นเนี่ยมันยังสําคัญเสมอใช่สำคัญมากต้องระวังเกลือจะเป็นนอนไม่ใช่เพราะว่าบางบางครั้งนะครับพี่ตอนที่ยังไม่ได้เงินหรือเงินมันไม่อยู่ต่อหน้าอมันก็ยังเป็นคนดีกันได้ครับแต่บางครั้งพอเงินมันอยู่ต่อหน้าหรือมันกําลังจะได้อยู่แล้วอย่าง ลูกค้าบางคนกําลังกําลังมหาศาลจริงด้วยยิ่งลูกค้าเปิดงบให้เห็นมันเห็นหมดเลยครับเราอาจจะมองเข้าไปเห็นหน้าลูกเมียก็ได้ครับเหลือเดือนละแสนสองแสนอย่างนี้มันบางทีมันไม่ใช่แค่เท่านั้นบางทีบางทีมันเป็นเงินหลายล้านเลยครับแปดหลักเลยแปดหลักเลยเอาเงินเกษียณมากางให้ดูเอาเงินเก็บมากางให้ดูใช่ไหมมันแวบเละสิคนเราบางทีเนาะแล้วแล้วพวกนี้มันมีคือถ้าทําแล้วครั้งหนึ่ง มันมีสิทธิ์ทาต่อครั้งต่อต่อไปครับแล้วพอทําไปสักระยะหนึ่งมันจะเริ่มรู้สึกว่าไม่เสียหายนี่เป็นเรื่องปกติลูกค้าก็ไม่ได้ไวยวยอะไรอ้าวต้องระมัดระวังนะครับ คุณผู้ฟังครับทำธุรกรรมยุคนี้ต้องรู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์นะครับที่เขาจะมาพร้อมกับการฟิชชิงซึ่งก็จะเป็นการปลอมแปลงแล้วก็แอบอ้างชื่อธนาคารผ่านทางอีเมล SMS แล้วก็เว็บไซต์เพื่อหลอกเอาข้อมูลสำคัญไปทำธุรกรรมแทนคุณ s c b มีวิธีป้องกันมาแนะนำดังต่อไปนี้ครับข้อ1 สังเกต URL ของเว็บไซต์ต้นทางอย่างรอบคอบนะครับอย่าก,กดลิงก์ที่แนบมากับอีเมลหรือว่า SMS อย่างเด็ดขาดครับแต่แนะนำให้พิมพ์ URL ด้วยตัวเองทุกครั้งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับข้อ 2. เช็คชื่อผู้ส่งกับอีเมลว่าตรงกันหรือเปล่าลิงก์ที่กดไปเนี่ยมันดูแปลกๆล,ลกหรือเปล่าแล้วก็รามาระวังการเปิดไฟแนบจากอีเมลจากคนแปลกหน้านะครับหรือแม้กระทั่งอีเมลของคนที่รู้จักเพราะว่าอาจจะมาพร้อมกับไวรัสได้ครับ ข้อ 3. อย่าตั้งรหัสในการทำธุรกรรมให้เดาง่ายเกินไปนะครับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์รรรอะไรนี่ไม่เอาแล้วนะฮะอันตรายมากครับและที่สำคัญเก็บรหัสไว้เป็นความลับแล้วก็เปลี่ยนรหัสอยู่เรื่อยๆด้วยอันนี้จะดีมากนะครับการทำธุรกรรมจะปลอดภัยไร้ปัญหาถ้าเรามีสติรอบคอบและไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยความห่วงใยจาก SCB ครับ เราลำบาถึงตอนนี้อยากให้อยากให้มีเคสที่เป็นแบบตัวอย่างหรือเป็นอุทาหรณ์นิดนึงดีกว่าพี่เชื่อว่าคนที่เขามีเงินเก็บมีสตุ้งสตางอยากจะมาวางแผนกำลังวางแผนการเงินเนาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะได้เรามาระวังตัวว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่การแช่นะครับแต่เป็นการเล่าอย่างหมดเปลือกเท่านั้นเองเซนเซอร์เซอร์ชื่อพี่เชื่อว่าทีมอเวนเจอร์น่าจะเจอกันมาเยอะแหละเพราะว่าก่อนจะมาถึงอเวนเจอร์เขาก็ต้องมาผ่าน นะหลายๆทางมาพอสมควรเราขอเคสที่แบบเอ๊อหรือเอคิดว่าแบบโอ้โหเคสนี้มันเจ็บปวดจริงๆผมขอแบบแยกส่วนมาให้นะครับเพื่อไม่ให้สามารถติดตามกลับได้ว่าเป็นของใครเป็นใครกันแล้วก็เพื่อป้องกันตัวด้วยครับว่าเดี๋ยวเขาจะมาว่าเรากล่าวหาอะไรเนาะถ้าใครสงสัยทะเบียนรถของสองคนนี้ปรึกษาได้เดี๋ยวผมบอกทะเบียนให้ก็ก็ผมผมเล่าจากเบาไปหาหนักกันนะครับเบาไปหาหนักก็จะเป็นเคสถ้าเป็นผมผมจะีย้คำว่า แนะนำแบบสับออพติมอลสับออพติมอลคือออพติมอลแปลว่าเหมาะสมใช่ไหมสับแปลว่าด้อยกว่าต่ำกว่านิดนึงอต่ำกว่านิดนึงสับออพติมอลก็คือว่าเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตัวเองเอออย่าเพิ่งเสริมนะครับอย่าเพิ่งเสริมเข้าเรื่องเลยอุ้ยตอนนี้ดังมากครับผมจ้อขยายเวลาไปนะแนะนําแบบสับสับออพติมอลเนี่ยคือการที่ไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้นะครับหมายถึงว่าตัวผู้แนะนำนะไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้แต่บางครั้งเนี่ยที่หน้างานมันมีออปชันที่จะแนะนำได้หลายแบบ เช่นสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์ A และ B 2อ,อันนี้ถ้าทําก็พอจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเขาเลือกแนะนําบางผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะด้อยกว่าอีกตัวหนึ่งนิดนึงแต่ว่ารายได้มันมากกว่าอคอมมิชชั่นมันมากกว่าบางบางทีมันมากกว่ากันแบบแบบโหดนะครับเช่นสมมติว่าเอาผลิตภัณฑ์การลงทุนทั่วไปนะครับ LTFMf อันนี้ก็เผื่อทุกท่านฟังไว้เป็นเกร็ดเนาะคนที่เป็นตัวแทนขายอิสระเนี่ยเวลาขาย LTFMf ถ้าขายได้สักแสนบาท ซึ่งเราก็ซื้อรถหย่อนกันใช่ไหมขายได้งแสนบาทเนี่ยรายได้ก็จะได้ประมาณปีละประมาณสามพันบวกลบน้อยนะครับสามพันบวกลบจากเงินแสนบาทแปลว่าถ้าเขามาซื้อท่านสามหมื่นเนี่ยท่านเขาก็จะได้ท่านประมาณเก้าร้อยนะครับผมเออก็อ่ะพอเห็นแล้วเนาะแสนบาทได้สามพันแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์บางตัวเช่นอ่ะสายประกันแล้วกันครับอ่ะสายประกันมันจะได้ประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของแสนหนึ่งอาจจะได้ประมาณสองสามหมื่น บอกลบสามพันกับสองสามหมื่นสองผลิตภัณฑ์นี้มันอาจจะตอบโจทย์เหมือนกันก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่คอมคอมเยอะเนี่ยมันอาจจะด้กว่านิดนึงอแ,แต่ว่าณที่น้างงานตรงนั้นบางทีก็เขาอาจจะมองเห็นลูกเมียที่บ้านก็ได้นะ<แ>ครับ <laughs> แวบขึ้ามาในภาพลูกกาลังโอ้ <laughs> คือทุกคนมีเหตุผลใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ว่าเหตุผลนั้นมันกําลังเป็นเหตุผลของใครนะครับก็อาจจะแนะนําอย่างนั้นแล้วผมก็เห็นบางหน่วยงานเขาก็เทรนกันอย่างนี้จริงๆเขาก็เทรนกันว่า จริงอยู่ของที่เราขายมาันอาจจะไม่ได้ดีเท่าอีกเจ้าหนึ่งหรือไม่ได้ดีเท่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าของเดิมๆที่เราขายมาตลอดเอวเฮย้ย <laughs> มันไม่ไม่ <laughs> ออดีกว่าของเดิมๆที่เมื่อก่อนเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้มันยังไม่มีในบริษัทเราตอนนี้เราเรามีตัวที่มันดีขึ้นแล้วดีแล้วก็แนะนําตัวนี้สิ เราเองก็ได้เสนอสิ่งที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเองก็ขายนั้นไม่ได้หรือถ้าขายได้มันก็ไม่สามารถทําให้พวกเราอยู่ได้ยั่งยืนครับผมการเทนกันมันก็เป็นลักษณะนี้ว่าดังนั้นเราต้องบาลานซ์นะเราเองก็ต้องอยู่ได้ลูกค้าก็ได้สิ่งที่ดีขึ้นก็โอเคแล้วนี่อืก็กลายเป็นไมซ์เซ็ร่วมกันในกลุ่มว่อาอ้าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดทุกคนในที่นี้ก็ทําอย่างนี้กันทั้งนั้นครับอแต่ในมุมมุมของคนที่อยู่นอกกว่านั้นนอกกว่านั้นคือนอกนอก,นอกทีมนั้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอะความจริงมันมีอีกตัวที่ ที่ดีกว่าอแม้ว่าจะดีกว่าแม้มันจะดีกว่าไม่มากนะแม้มันจะดีกว่ามากแต่ว่ามันก็ดีกว่าอเออทาไมเราไม่ใช้ตัวนี้ล่ะทําไมเราไม่แนะนําเหมือนที่เป็นเงินตัวเองล่ะเพราะถ้าเงินตัวเองแล้วเราเลือกได้แบบไม่ติดว่าต้องซื้อใครเราคงเลือกของที่ดีกว่าอยู่แล้วแม้มันจะนิดนึงใช่ไหมครับใช่ใช่เออเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของคําว่าซับออลติมอลต่ากว่านิดนึงเพื่อให้ได้ไม่รุนแรงมากไม่รุนแรงมากแล้วเคสซับออลติมอลเนี่ยบางครั้งแนะนาเสร็จลูกค้าขอบคุณ บอกว่าลูกค้าถ้ายิ่งไม่มีความรู้นะเนียนเลยจริงเจ็ดเทสสามครับเนียนเลยถูกไหมก็รู้สึกว่าก็เป็นคำแนะนําที่ดีถูกไหมครับลูกค้าขอบคุณบางทีแบบโพสต์ประทับใจเขียนจดหมายขอบคุณอะไรให้มากมายก็มีนะครับเถามว่ารุนแรงไหมในแง่ของการไปถึงเป้าผมคิดว่าไม่รุนแรงมากครับอแต่บางครั้งส่วนต่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทวีกลายเป็นหลักแสนหลักล้านได้ถ้าไปยาวๆสาสิบปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ว่ามันอยู่ในใจว่ะ คนที่แนะนําเนาะเราต้องรู้ว่าทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันมันจะชินชาไปเลยอ่ะฮะแล้วมันจะเจ็บและชินไปเองนะฮะระดับต่อมาโอระดับต่อมาเรียกว่าเสนอของที่อยู่นอกกฎหมายไทยแล้วกันครับโอ้โหคำว่านอกกฎหมายไทยก็มันไม่มีความเสี่ยงสิเออมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายก็ได้ครับแต่มันเป็นกฎหมายที่อื่นเช่นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในต่างประเทศเลยอย่างเงี้ย ผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ถูกกฎหมายจริงในต่างประเทศหรือาจ,จะผิดกฎหมายในต่างประเทศด้วยก็ได้ครับโอ้โหวี่มันละเมิดไปกไกลเลยเแต่ว่ามันเป็นรูปแบบการทํางานที่ปรึกษาการเงินแบบหนึ่งที่เป็นสายที่ค่อนข้างอาศัยคือพยายามพรีเซนต์ตัวเองเรื่องความฉลาด เรื่องความที่สามารถหาสิ่งแปลกแปลอความรอบรู้ความเชี่ยวชาญที่ลูกค้าไม่สามารถหาได้เองยูนิคจริงๆแต่ต้องมาซื้อผ่านเขาเท่านั้นแล้วเนี่ยแล้วแล้วมันก็จะเข้ากับคนบางกลุ่มที่แสวงหาสิ่งนี้อยู่เหมือนซีคริดีลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยซีคริดีลการลงทุนแบบนี้เนี่ยเมืองไทยหาไม่ได้แต่ว่าต้องบินไปซื้อที่นู่นที่นั่นที่นี่นะขอไม่ระบุประเทศแล้วกันเพราะถ้าระบุปุ๊บเดี๋ยวรู้เลยว่าที่ไหนนะครับแต่มันมีหลายประเทศนะครับเออแล้วของเหล่านั้นเนี่ย ในยามปกติมันก็ดีแหละครับแต่ว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ยมันไม่รู้จะติดตามกับใครอจะไปร้องเรียนกับใครอย่างบ้านเราปัญหาด้านผลิตภัณฑ์แบงก์เรายังไปหาแบงก์ชาติได้ประกันมีคอปปอการลงทุนมีกรตอ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นปัญหาจริงแล้วปรากฏว่ามันอยู่สมมุตินะครับประเทศในจินตนาการอูวากาดูกูเลยอูกันดาอูกันดาอูกันเดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามีแต่เราต้องไปไฟล์เรื่องกับกรตอูกันเดเออ แล้ววิธีไฟล์เรื่องเนี่ยก็ต้องไฟล์เป็นภาษาอูกันเด้อะไรเงี้ยครับคืออย่างเงี้ยใครจะไปให้เราไอคนที่ขายเราคงไม่สามารถจะพาเราไปได้หรอกนะนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มันเรียกว่าไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายไทยดีกว่าทีนี้ทําไมเขาถึงแนะนากลุ่มเนี้ยเอเอาตรงๆนะตรงๆเลยคอมมิชชั่นมันดีกว่าเท่าที่รู้นะครับหลายอย่าง ถ้าซื้อในไทยมันก็ถูกกอบเวนถูกกํากับโดยกฎเกณฑ์บ้านเราโดยโครงสร้างการแข่งขันของบ้านเราอแต่ผลิตภัณฑ์เดียวกันในต่างประเทศอาจจะมีโครงสร้างการแข่งขันต่างจากเราอดังนั้นถ้าเสนอันั้นเขามีสิทธิ์ที่จะโค้ดราคาที่ได้เปรียบในมุมในมุมคนขายมากกว่ามากกว่าฝั่งเราอะไรอย่างนี้ครับและมุมหนึ่งมันก็ดูเท่นะคุณได้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างประเทศบางทีก็เป็นแบรนด์ดีด้วยซ้ำนะครับ ไม่ได้แปลว่ามันผิดทันทีนะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้รับการปเทคชันแอละเป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วนะถ้าเกิดเขาแน้นซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นน่ะบางทีคนที่เขามีเวลหรือฐานะดีจริงๆแบบมีความเชี่ยวชาญจริงๆมีฟันเมเจอร์ส่วนตัวอคอยดูแลทรัพย์สินบางทีเขาก็ไปเองนะครับเพียงแต่ว่าขานั้นเขาดูแลตัวเองได้ออแต่ขาแต่ของเรานี่สิใช่ไหมอครับ ก็อันนี้ก็เป็นแบบระดับที่รุนแรงขึ้นมาอีกครับ,รบผมเรียบขึ้นมาอีกแสดงว่ามีอีกนะ <c oughs> เอ็กโซติกเลยข <c oughs> ยายต่อมาระดับที่รุนแรงกว่าน,นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเสนอของที่ผมคิดว่าผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายเลยเช่นเสนอการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วบางทีก็เป็นการการันตีแบบที่ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมนะครับมันมีลักษณะเป็นเหมือนสัญญาเงินกู้ก็มี นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนหนุ่มเอาเงินมาลงทุนกับผมเนี่ยผมการันตีได้แปดเปอร์เซ็นตต่อปีทุกปีเลยโอ้ยแต่ว่าถ้าปีไหนได้เกินอ๋อถ้าได้เกินอคนหนุ่มก็ยังได้แปดอยู่นะครับครับเอ้าเอ้าไม่ให้ผมหัวเราะฮะหรือบางทีอาจจะมีโปรฟิตแชร์ลิงแบบแปลกๆซึ่งเราจะได้น้อยอย่างนี้ก็เหมือนเอาเงินพี่ไปปกู้แหละครับเพราะว่าพี่เองก็เหมือนคนที่ให้เงินกู้ดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นตลอดทุกปีใช่ใช่เพราเขาจะเอาเงินไปทําอะไรไ็ได้เอ่าประเด็นคือ เราอาจจะไม่เป็นไรแต่ผมยอมรับได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือคนที่จะการันตีผลตอบแทนได้เนี่ยเขาก็ต้องมีหลักประกันมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งประเด็นคือเขาคือใครอบางคนเนี่ยไม่ได้รู้ด้วยซ้าว่าคู่สัญญาที่จะทําด้วยอ่ะคือใครทุนจดทะเบียนเท่าไหร่มีลายเส้นในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการระดมทุนอะไรแบบนี้ไหม,มนะครับแต่อาศัยว่าตอนพรีเซนต์มันมีนกลไกว่าเงินจะถูกเอาไปทําอย่างนี้นะเทรดอย่างนั้นอย่างนี้ ทำสไลด์ทำอะไรสวยเลยนเนาะน่าเ<อ>ชื่อถือหรืออาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นอันนี้อาจจะถูกกฎหมายนะเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเตัวแอดไวเซอร์หรือตัวที่ปรึกษาตัวนักแผนเนี่ยก็เป็นไปหาของมาขายซะเลยแบบของอะไรก็ได้ครับทุกวันนี้ขายกันยันอสังหาขายกันยัง<อ>แบบเอไปถึงตรงนั้นแล้วใช่ไหมก็คือ เนี่ยลงทุนทาไมต้องซื้อกองอสังหาเออทาไมเราไม่ซื้ออสังหาจริงเลยทำไมเาไม่เป็นเจ้าของอสังหาเลยออหรืออาจจะไปถึงขั้นว่าพี่ทําไมต้องลงทุนในหุ้นทําไมเราไม่เป็นเจ้าของธุรกิจเลยเรามีธุรกิจที่เขากําลังต้องการทุนนะโอเดี๋ยวให้มาพิเศษแผนธุรกิจให้ฟังแล้วให้พี่ไปร่วมทุนกับเขาเลยอันนี้สุดเลยก็คือคุณเตรียมของไว้ขายเขาหมดเลยอ่ะก็ก็คือมีไปได้ถึงระดับนั้นนะครับแล้วก็ไปไกลถึงระดับแชร์ลูกโซ่เลยก็มีครับเออดังนั้นคือ นี่ไม่รู้ว่าเราจะเอาความรู้อะไรไปต่อสู้กับพวกนี้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีให้มากที่สุดแหละครับอ,อันก็คือเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนที่โดนเนี่ยก็จะตาโตเวลาที่ได้ยินพรีเซนต์หรือเห็นว่าโอ้มันมีอนนี้ด้วยเหรอแล้วโอกาสนี้ตกมาถึงมือเขาอมีคำหนึงนะ่งที่ชอบพูดนะเวลาที่บอกว่า อันนี้นักวางแผนการเงินที่มันมาแอนตี้อะไรเนี่ยมันไม่เคยเห็นของพวกนี้หรอกออก็จะมีแบบนี้พูดกันอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะนะครับปกติถ้าถ้าเป็นแนวแนวเวนเจอร์เนี่ยก็คือเรายอมไม่ไปซื้อของที่มันแบบแปลกพิสดารแต่ว่าเรายอมซื้อของที่เรารู้ดีกว่าอแม้มันจะได้ไม่มากเท่าแต่ถ้ามันยังพาลูกค้าไปบรรลุเป้าได้เราก็เอาเท่านี้แหละหัวแจมมาอยู่ตรงนี้นะหัวแจมอยู่ตรงนี้คือแผนการที่นําเสนอเครื่องมือที่ใช้อ่ะมันพาเราไปถึงเป้าไหมผมคิดว่าแบบ ไอาการแนะนําถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางคนเขาเราจะไปโจมตีเขาก็ยากนะครับว่าเอ้ยคุณไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาอาจจะรู้ตัวเองแหะว่าที่คาแนะนานี้มันไม่ดีจริงๆแต่เขาก็แนะนําแต่อย่างที่บอกว่าก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรอคือเขาคิดว่าเขาถูกนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีบริบทอื่นๆมากกว่านั้นคือตอนนี้สิ่ง movement หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งผมคิดว่า น่าเป็นห่วงก็คือ movement ที่ว่าใครก็เป็นที่ปรึกษาการเงินได้อคือใช่นนครับผมเลยนะพวกนี้เป็นกันเนะผมผมเชื่อว่าเป็นได้นะอแต่คุณต้องฝึกฝนคุณต้องผ่านชั่วโมงบินคุณต้องตั้งใจมากพอ,อใครก็อาจจะเป็นได้มันอยู่ที่ matter of time ใช่มครัเวลาประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้มันเป็นกันเร็วแป๊บแป เอาละเป็นแล้ววิธีเป็นก็เราก็พิมพ์นำบัตรจบก็เป็นเลยใช่ไ, <c oughs> ไหมครับคุณเดือดไงขอชุดสิอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ไอ้ movement แบบนี้แหละที่ผมคิดว่ามันมีสิทธิที่จะทําร้ายอาชีพนี้ของคนที่ทําจริงๆเพราะว่าน่ากลัวนะจริงๆมันเป็นอาชีพที่ดีนะครับแล้วก็ในเมืองนอกก็มีการแพร่หลายกันเนอะตรวจสอบอะไรกันได้แต่ว่าเมืองไทยดูยังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมอะไรเต็มที่ปะคือมันอยู่ในที่ลับอะครับอีงแล้วที่ลับอีกแล้ว ดังนั้นเราเราจะตรวจสอบได้ไงอย่างสมมุติว่ากราตอซึ่งกํากับด้านการลงทุนอย่างเงี้ยกราตอยังมีการทำมิสซอรี่ช้อปปิ้งคือการเข้าไปปลอมตัวเป็นคนซื้อไปตามแบงก์ไปตามบลอบราจอต่างๆที่เกือบจะล่อซื้อนะ, <laughs> อะที่ที่เปิดเผยลูกค้า walk-in ได้ใช่ไหมครับแต่งานวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานแบบเ e r s o n a l วันทวันคืออยู่ในที่ที่นัดเจอกันอะไรเงี้ยมัน มันมิสซิลี่ช้อปปิ้งมันก็พอทําได้แต่มันคงยากขึ้นยากขึ้นเนาะนะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าแต่ก็ยังไม่อยากให้มันแบบให้หมดหวังนะครับเหตุผลหนึ่งที่ที่ที่ผมทําทีมอเวนเจอร์เนี่ยเพราะจริงๆเมื่อก่อนทํเออคาเดมี่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเพราะเราเชื่อว่ามันมีนกลไกหนึ่งที่จะต่อสู้กับแนวทางที่ไม่ดีเนี่ยก็คือทําแนวทางที่ดีให้มันเกิดขึ้นอ่ะเราก็เริ่มทําทีมเล็กๆล,ลองทําดูว่าอุดมคติเราประมาณเนี้ยเราจะพยายามทำตามนี้ เอาคนที่เชื่อในเรื่องนี้มาก่อนยังไม่ต้องรับคนเยอะๆไม่ต้องทํำเร็วๆทำช้า,ชาๆแน่นๆพวกผมก็หวังว่าถ้าทําแน่นพอค่อยๆทำไปเรื่อยๆมีตัวอย่างที่คนสําเร็จเป็นรูปธรรมอืม,มีคนไปบอกต่อให้เราจริงๆวันหนึ่งเนี่ยคนก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีเซอร์วิสที่ใช้ได้อยู่นะ uh. แล้ววันนั้นเนี่ย คนดีๆหลายคนที่อยากจะทําเรื่องนี้ก็อาจจะตั้งขึ้นมาตั้งของตัวเองก็ได้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเฮ้ยมันมีทีมหนึ่งมันมีทีมหนึ่งทําได้แล้วมันทําแบบถูกด้วยแปลว่าเราก็ทําได้คงเคยได้ยินเรื่องเล่าใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนคนเราวิ่งร้อยเมตรแบบต่ากว่าสิบวิมันไม่มีใครทําได้สักทีแล้วพอมีคนทําได้ลุมันก็ทํากันแบบทีๆเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่า a อ e เป็นเก็ผมผมตัดสินใจมาทํายอมยุ่งตอนนี้เอคาเดมี่แทบไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ยก็หวังว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น คือมันก็เป็นคําว่าเราจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดใช่ไหมครับด่าไปก็ไม่มีประโยชน์เ,ออเราก็เป็นตะเกียงเล็กๆแล้วกันเอางี้เพื่อให้นั่นบ้างเราพูดแต่เคสดาร์ไปแล้วมันดูหมนโทนพอดแคสเราเนี่มันหมดมากเอาเชื่อว่าน่าจะมีเคสที่เราบอกว่าอ่ะที่เราจะทําแนวทางที่แตกต่างกับบา,บางกลุ่มแล้วกันเนาะรเราเรามีเคสดีๆไหมที่อยากจะแบบเออนี่เป็นเคสที่เราประทับใจนะว่าเออพอเราได ได้สื่อสารกับลูกค้าได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าแบบแนวทางที่เราเราเชื่อถือเนี่ยเฮ้ยมันได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วเราเราเองก็ชื่นใจนะครับพอจะมีไหมก็เคสที่ประทับใจของผมต้องบอกว่าจริงๆที่สิ่งที่เขาประทับใจไม่ใช่เขาเห็นว่าไอ้คาแนะนําของเราอ่ะมันช่วยเขาบรรลุเป้าหมายได้เพราะเขาเพิ่งเริ่มกับเราอะครับเขายังไม่ได้แบบว่าเอ่อได้เงินตามเป้าหมายเลยที่ต้องการ<อ>หรอกแต่เขาเห็นความต่าง เขารู้สึกได้เขาสัมผัสได้อันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากเขาที่เขาส่งมาให้ผมนะครับว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเราให้บริการด้วยความจริงใจจริงๆอย่างเช่นว่าคืออย่างรายนี้เป็นไฮเน็ตเวิร์ดนะครับพอเน็ตเิร์ดคือลูกค้ารวยมีตังมีตังผ่อตเกินหลักแปดแปดหลักครับครับคือคือเขาก็มาหาเราอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีเป้าหมายอะไรต่างๆมาให้เราแล้วก็แนะนําไปไปตามนั้นแต่สิ่งที่เขาประทับใจก็คือว่าเหมือนกับ ตามเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยเขาใช้เงินเท่านี้พอแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนําไปว่าอ่าคุณเอาพอที่มีอยู่มูลค่า8หลักมาจัดแจงอย่างนี้พอแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่ก้อนหนึ่งที่เป็น7หลักก็มไม่ไม่น้อยอแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสี่ยงแล้วเอาไว้สำรองไว้ในสภาพคล่องหรือตารา,ราสานี่ระยะสั้นก็พอเผื่อว่าอนาคตในช่วงระยะสัน้นคุณมีเป้าหมายอะไรที่ยังไม่ได้คิดอยู่มอนโผลออกมาอ,อย่างเงี้ยน,นี่คือการเบรกลูกค้าลูกค้ายังบอกเลยว่าทําไมไม่เอาไปลงทุนให้หมดเลย ก็เนี่ยก็ทุกอย่างก็จัดแจงหมดแล้วก็เนี่ยเสี่ยงได้หมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เบรกเอาไว้ก่อนตอนนั้นเขาก็งอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนครับความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นกับเขาจริงๆก็คือว่าเขาถูกให้ออกจากงานอครับคือถามว่าเขาออกจากงานปั๊บเนี่ยมันกระทบกับแผนอะไรมากมายจริงๆประเมินแล้วว่าต่อให้เอาเงินที่ผมให้แนะนําให้สำรองเอาไว้อ่ะไปลงทุนหมดเลยเขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกอแต่สิ่งที่มันเกิดเขาคือเขาเห็นว่า อ๋อนี่เองนี่อเองคือสิ่งที่เราเคยเตือนเขาไว้มันมันเขาก็เลยเหมือนสัมผัสได้ว่าเออเราจริงใจกับเขาจริงเพราะว่าถ้าเกิดผมอยากได้คอมผมก็เอาเงินที่ไปซัดเกาะลงกองทุนลงอะไรให้หมดเลยซื้อประกันให้เต็มเหนียวถูกไหมครับผมก็รับเละถูกไหมใชออ่แต่ผมบอกเขาว่าพี่หยุดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันมีความไม่แน่นอนมันมีความไม่แน่นอนแม้ว่าคุณจะเป็นไฮเน็ตเวิร์ดก็ตามแม้ว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็มันก็ได้ทาให้เขารู้สึกได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราวางแผนร่วมกัน เรามีความมีการติดตามเขาตลอดเราไม่เคยทิ้งเขาเราไม่เคยเอาโปรดักต์นอะไรต่างๆนานาเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าคาว่าติดตามตลอดไม่เคยทิ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคอยรายงานนะว่าเมื่อคืนนะครับดาวโจนบวกลบเท่านี้อันนี้ไม่ใช่งานดาวโจนส์เงินแล้วนะดาววสเสาวิ่งเป็นวงแต่หมายถึงว่าเราเรามีการสื่อสารกับเขาไม่ขาดการสื่อสารนะครับว่าเราทำอย่างนี้ให้เขาแล้วนะต่อไปอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ชอบคําของเอคําว่าที่เราวางแผนร่วมกัน ใช่ครับมันเป็นการทํางานร่วมกันนะครับก็คือจริงๆการวางแผนการเงินมันคือการทํางานร่วมกันระหว่างผู้มาขอคำปรึกษากับนักวางแผนการเงินครับเนาะไม่ใช่ฝั่งหนึ่งมาเปล่าเปล่าไปเปลยแล้วก็บอกฉันสิต้องทําอะไรครับเนะเพราะฉะนั้นมันมันคือการทํางานร่วมกันแล้วก็พอพูดคาว่าการทำงานร่วมกันคือเห็นภาพเลยว่าต่อหนึ่งแผนต่อหนึ่งโปรเจกต่อหนึ่งลูกค้าเนี่ยมันมีกระบวนการที่ใช้เวลาคอนซูมเวลามากเนาะนะครับ ผมขอเล่าเคสเล็กๆสักสองสเคสได้ไหมครับให้เป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่านี่เป็นลูกค้ามีฐานะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยที่แท้จับเนี่คนไม่ตั้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็อย่างตัวผมอยู่ในฐานะของของผู้ก่อตั้งทีมนะครับก็เหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงเนาะดังนั้นสิ่งที่โฟลเดอร์คือเรามีโฟลเดอร์สาคนนะครับโฟลเดอร์คนจะเห็นก็คือเราจะให้แพนเนอร์เขียนหลอกหลอกว่าเขาไปเจอลูกค้าแล้วแบบ เกิดอะไรขึ้นบ้างมีอิชชูอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยก็ผมก็ไล่อ่านหรอกก็เก็บมาให้ให้มาแชร์ประมาณ3เคสนะครับ ก็เคสแรกเป็นของแพลนเนอร์ชื่อพี่จ่ายนะครับก็ขอพูดชื่อให้เกียรติเนะอพี่จ่ายนี่เป็นเคสแรงดึงดูดนะครับแกจะดึงดูดเฉพาะคนที่มีหนี้มาหาแกก็คือทำไมเอได้แต่คนที่เนาะของเอนี่เขาจะได้ลูกค้าที่มีอายุกับลูกค้าที่มีฐานะโอ้ครับผมมันแปลกมากเลยนะครับเพราะว่าเราเราจัดค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้เลือกแบบไม่ใช่จัดคนรวยไปให้เอนะเออแต่ว่าเขามีแรงดึงดูดเขาครับก็เขาดึงดูดมาก็อย่างเคส พี่จ๋าเนี่ยที่เขาแชร์มาก็คือคือลูกค้ามาด้วยหนี้ที่หนักมาถึงก็สีหน้าหมดหมองอ,มอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยแน่นอนถ้าเราเป็นจะขายอะไรคงไม่ได้ขายแน่ครับคนมีหนี้เนี่ยเราไม่รู้รจะขายอะไรเขาหรอกนะครับแต่สิ่งที่เราทําก็คืออะดูว่าจะแก้หนี้ยังไงก็ทําเหมือนที่โค้ดสอนแล้วครับจัดลําดับอะไรรีไฟแนนซ์ได้ไหมควรปลดอะไรก่อนอทําให้้อาเห็นว่าค่อยๆไล่ทําไปอย่างนี้ นี่แรกจะหมดเมื่อไหร่แล้วมันจะต่อต่อไปจะหมดเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มเก็บเงินสำรองกี่บาทใช้เวลากี่เดือนกี่ปีหลังจากนั้นจะเริ่มออมเพื่อเกษียณได้แล้วเริ่มทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้ทั้งหมดที่พูดนี่อยู่ในอนาคตหมดเลยนะครับเท่าที่ผมจําได้คือกินเวลาสองสมปีกว่าที่เขาจะไปถึงคือจะปรับฐานชีวิตตัวเองเข้าสู่เส้นทางที่มันเป็นบวกได้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่สิ่งที่พี่จัยเขาประทับใจก็คือว่าสีหน้าแววตาของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนไป เขามีความหวังขึ้นมแม้วันนี้จะยังมีนี่อยู่แต่เขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่หนักม,มันมีทางออกแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าเขาทำได้ดีกว่านั้นก็คือทุกๆเดือนซึ่งนี่ยังไม่ได้ขายอะไรลูกค้าเลยนะครับเขายังโทรไปถามว่าที่ให้จ่ายนี่เท่านี้ได้ทำหรือย,ยังไปถึงไหนแล้วให้กำลังใจพี่ยังทำได้นะทำต่อไปนะพี่ติดขัดอะไรโทรหาผม,มคือผมว่านี่คือคือเคสที่อย่างนี้ก็แผ่นได้ครับไม่มีตงังมีนี่ก็แผ่นได้ อ่อหรือ,อยังอีกกันเป็นของน้องคนหนึ่งคนนี้เป็นแพนเนอร์ที่อายุน้อยมาก,มากๆในทีมคนหนึ่งนะครับน้องอ๋องอย่างเงี้ยน้องอ๋องนี่ก็ไปเจอลูกค้าที่แบบสามีภรรยาค่าใช้จ่ายลูกสูงมากแล้วก็มีหนี้หนี้รถเนี่ยขาดส่งมาสองงวดแล้วนะครับแต่พอพอ,พอมีเงินก็จ่ายคืนแต่มันก็โดนค่าปรับโดนนั่นโดนนี่อ,องก็อาจจะทําไม่คล้ายพี่จ่ายก็คือโชว์ให้เห็นว่าจริงๆมันมีทางออกแล้วก็ยังไงก็ต้องออมมีหนี้ก็ต้องออมอนะครับลูกค้าไม่มั่นใจเลยว่าจะออมได้ไหม,ม อ,องก็เสนอว่างั้นเราลองเริ่มจากเดือนละพันไหม,มไม่ต้องมาลงทุนเสี่ยงอะไรแค่ตัดเข้ามาในกองทุนตลาดเงินซึ่งมันปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยซ้อมดูก่อนว่าเราออมได้ไหมเอาไปคุยลูกค้าดูมีความหวังเขาบอกว่างั้นพี่ขอเป็นสองพันเลยได้ไหมอยากจะลองดูว่าทําได้ไหม,อ,มอย่างเนี้ยมันก็เห็นแล้วว่าเนี่ยคนอย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเขาสู้แม้เขายังมีปัญหาใช่ใช,ใช่ไหมครับ เออหรืออย่างบางรายอันนี้เป็นเคสแพนเนอร์ชื่อพี่บัาม,มนะครับก็เป็นลูกศิกษย์ค้นหนุ่มด้วยพี่บัามนี่ก็ลูกค้าจะซื้อรถแต่ก็ซื้อรถซื้อบ้านแพนเนอร์เองไม่มั่นใจว่าถ้าซื้อแล้วเขาจะลาบากไหมเราก็บอกลูกค้าว่างั้นลองซ้อมก่อนไหมซ้อมผ่อนอืมคืนนี้ก็เป็นแนวทางการทาง,งาน <c oughs> แบบหนึ่งของเราครับว่า <c oughs> พี่พลองเก็บเง<า>ินด้วยก่อนนะฮะถ้าซื้อแล้วมันมีความเสี่ยงว่ามันจะไปไม่รอด ลองซ้อมก่อนไหมว่าเราผ่อนลมก็คือตัดเงินจริงๆนะแต่ว่าเอามาเอามาฝากไว้แยกบัญชีไว้อย่างเงี้ยว่าไหวไหมคือคือสามเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้พิสดารอะไรนะครับ แต่มันโชว์วิธีการทํางานแบบหนึ่งของแพลนเนอร์ว่ามไม่ต้องขายของก็ได้อ<ม>แต่มันอยู่ที่การปรับวิถีชีวิตปรับวิธีการใช้เงินให้กําลังใจให้ความหวังแบบที่มันมีการคํานวณรองรับนะไม่ใช่เราไปแบบว่าจับมือเขาทได้ <c oughs> มีความหวังละ <c oughs> ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรให้เขาพอจะเห็นได้เลยอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันก็เป็นการเขาเรียกว่าหลอกตัวเองไปวันวันมันไม่ใช่นะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นแง่คิดแล้วก็มุมมองที่ดีนะครับของเรื่องการวางแผนการเงิน ก็ฝากไว้นะครับก็สําหรับคนที่สนใจที่จะใช้บริการเนาะของการวางแผนการเงินผมว่าทั้ง2ตอนเนี่ยเราให้ข้อมูลที่เป็นมุมมองไปแล้วนะครับว่าเอ้ยนักวางแผนการเงินที่ดีนะครับเขาจะทํางานกับเราอย่างไรเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการวางแผนการเงินไม่ว่าจะอย่างไงคุณจะวางแผนเองหรือคุณจะมาปรึกษานักวางแผนการเงินความรู้ทางด้านการเงินก็ยังเป็นฐานที่สําคัญที่สุดอยู่ดี นะครับก็ท้ายที่สุดครับสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับทั้งสองท่านครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ศึกษาเรื่องการเงินหรืออยากจะมาให้อ่ขอคาแนะนาทางการเงินครับผมผมผมขออนุญาตพูดถึงเ v e วเจอร์แพนเนแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่เชิงในการชี้ชวนหรือชี้ช่องให้มาใช้นะครับเอ่อถ้าท่านจะใช้ถ้าท่านขวนขวายท่านก็จะเจอเราเองครับดูเล่นตัวเนาะเออจริงๆนะครับแต่พูดจริงๆนะครับคือ งานนี้เป็นงานที่ต้องทำงานร่วมกันปรบมือคนละข้างดังนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านมีปัญหาท่านต้องการคนช่วยแสวงหาทั้งความรู้แสวงหาทั้งการช่วยเหลือพร้อมๆกันไปนั่นนั่นคือสิ่งที่ควรทำที่สุดแล้วครับถ้ามีโอกาสก็เราก็คงได้ได้ไปให้บริการนะครับอาจจะดูเล่นตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าความหมายตามนั้นจริงๆครับก็สรุปไว้ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเข้าใจการเงินเราดีที่สุด เกินไปกว่าตัวเราเองเพราะฉะนั้น The b <base> a s t ก็คือว่าเราวางแผนการเงินได้ให้ให้ตัวเองได้นะดีที่สุดแล้วนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเรายังต้องการ second opinion หรือว่าต้องการใช้บริการเพื่อมาช่วยเหลือซัพพอร์ตแบ่งเบาภาระเราก็การเลือกนะักวางแผนที่ที่เหมาะสมกับเราก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะให้เชื่อไว้ว่าเราจะได้นักวางแผนแบบไหนมันก็เหมือนกับแรงดึงดูดเหมือนกันถ้าเราอยากให้เรามี ที่ปรึกษาการเงินหรือนักวางแผนที่มันเป็นคนเข้าดีจริงๆอ่ะตัวเราก็ต้องทําตัวให้มีแหล่งดึงดูดคู่ควรกับสิ่งที่เราดีก็ด้วยคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หวังสูงต้องการอะไรที่วุ่หวาคุณก็อาจจะไปเจอนักวางแผนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้นักวางแผนที่ตรงอย่างเงี้ยก็ต้องมีจริตที่ตรงการเข้าใจการเงินหลักการที่ถูกต้องแล้วตกองต้องเสริมอย่างนี้ครับว่าไอ้ทีมนี้มันไม่ใช่ทีมเดียวที่ที่มีให้เลือกนะครับมันยังมีอีกหลายทีม คือเรามาพูดวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มที่ที่ให้เกียรติพวกเรานะครับเอคือลองออกไปหาดูแล้วไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังตั้งกาดไว้หน่อยอย่างเงี้ยคือเราก็อยากซัพพอร์ตให้คนที่ทำอาชีพนี้ร่วมกับเราทุกคนยืนได้แล้วมาร่วมสร้างแบบอาชีพนี้ด้วยกันจริงๆนะครับให้มันเติบโตนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเอเอคเนะครับหนึ่งในโฟลเดอร์นะครับของ AVENTURE PLANNER นะครับแล้วก็เอนะครับอินชลนเจอนะก็เป็นทีมงานด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้นะครับก็สำหรับ The m ม n น y ี่เคสในตอนต่อๆไปก็ฝากติดตามนะครับน่าจะมีเรื่องการเงินดีๆมาเล่าแบบนี้กันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันจันหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ b i n g e listen to all our shows and episodes at thestandard.co slash podcast. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.